ส่งความสุขท้ายปีกับธรรมะดีๆครับท่านผู้ชมฮะได้รับความเมตตาจากพระวิเชียรโมลีรองเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหารนะฮะก็มีแนวทางในการดำเนินชีวิตในปีหน้ามาฝากกันครับขอเจริญพรท่านพุทธบริษัททั้งหลายเนื่องในโอกาสวาระดีทีขึ้นปีใหม่นี้พวกเราทั้งหลายต่างก็ปรารถนาอยากให้ชีวิตมีแต่ความสุขหรืออยากจะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสุขแต่การที่เราจะมีความสุขได้ก็จะต้องมีหลักการมีแนวทางในการดำเนินชีวิตจึงจะทำชีวิตให้มีความสุขได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าเริ่มต้นดีทุกอย่างก็จะดีเหมือนอย่างปีใหม่ปีนี้เราอยากมีความสุขและอยากจะให้ชีวิตราบรื่นตลอดปีก็จะต้องรู้จักใช้ชีวิตอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นชีวิตนั้นก็คือ1คิดดี2พูดดี3ทำดีถ้าเริ่มต้นด้วยการคิดดีพูดดีทำดีก็จะดีไปทั้งปีแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ไม่ดีชีวิตที่เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ไม่ดีนั้นผลสุดท้ายแล้วก็อาจจะเจอสิ่งที่ไม่ดีสำคัญที่สุดในวันเริ่มต้นปีใหม่นี้เราจะต้องตั้งใจของเราให้เป็นสัมมาปนิหิตังจิตตังก็คือให้เป็นจิตใจที่ตั้งไว้โดยชอบก็หมายความว่าตั้งใจไว้เลยว่านับตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่นี้เราจะทำความดีตลอดไปอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะละจะลดและจะเลิกนี้คือการทบทวนตัวเองก่อนทบทวนว่าอะไรที่ไม่ดีเป็นข้อบกพร่องเป็นหายนะของชีวิตเมื่อทบทวนแล้วเห็นข้อบกพร่องของตัวเองแล้วก็ตั้งใจเลยว่าจะลดจะละและก็จะเลิกเมื่อตั้งใจได้เช่นนี้แล้วก็พิจารณาต่อไปอีกว่าอะไรที่เป็นความดีอะไรที่จะทำให้ชีวิตของเราจะเจริญรุ่งเรืองก็จะพยายามสร้างมันขึ้นมาอย่างเช่นในปีที่ผ่านมานั้นเรายังเป็นคนประมาทยังเป็นคนไม่รู้จักประหยัดมัธยัสถ์ปีนี้เราก็จะเริ่มต้นด้วยการรู้จักเก็บอดออมทรัพย์สินเงินทองอะไรควรใช้ก็ใช้อะไรควรจ่ายก็จ่ายที่เหลือก็จะประหยัดไว้ไม่ฟุ่มเฟือยถ้าเราตั้งใจแบบนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นชีวิตเรียกว่าวางรากฐานของชีวิตแห่งความมั่งคั่งได้ชีวิตของคนเราจะมั่งคั่งก็ต้องเริ่มต้นด้วยการรู้จักประหยัดอดออมหรือข้อบกพร่องอย่างอื่นในชีวิตอย่างเช่นในปีที่ผ่านมาเราดื่มสุรายาเสพติดอบายมุขประการต่างๆปีนี้ก็ตั้งใจเลยว่าจะเลิกจากอบายมุขเหล่านั้นอบายมุขแปลว่าหนทางแห่งความเสื่อมถ้าเราสามารถเลิกอบายมุขได้ก็แสดงว่าเราห่างไกลจากความเสื่อมเมื่อห่างไกลจากความเสื่อมแล้วก็แสดงว่าชีวิตของเรานั้นกำลังเดินทางไปสู่ความเจริญปีใหม่นี้ตั้งใจว่าจะละจะลดจะเลิกสิ่งที่ไม่ดีแล้วและจะทำแต่สิ่งที่ดีๆ
คิดดีพูดดีทำดีเมื่อเราตั้งใจเช่นนี้แล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆยิ่งไปกว่านั้นในยุคนี้โควิดก็ยังระบาดเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีท่านทั้งหลายจงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในความเป็นหนุ่มเป็นสาวและไม่ประมาทในการประหยัดอดออมพ.ศ.นี้ถ้าใครประมาทไม่รู้จักประหยัดอดออมผลสุดท้ายถ้าตกงานหรือขาดรายได้ก็จะทำให้ชีวิตลำบากหรือถ้าประมาทในความเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เร่งขวนขวายทำการงานหรือว่าประมาทในชีวิตไม่รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีสติผลสุดท้ายแล้วก็อาจจะนำพาชีวิตของเรานั้นไปสู่ความตกต่ำได้ถ้าเราตั้งใจใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทชีวิตของเรานั้นก็จะอยู่ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีและก็จะมีแต่ความดีคนเรานั้นเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องรู้จักใช้ปัญญาแยกแยะสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีอันไหนเป็นความดีก็เอามาประดับไว้ในชีวิตของเราอันไหนไม่ดีเอาออกไปชีวิตของเราก็ยืนยันหรือรับประกันได้ว่าจะมีความสุขปีใหม่เช่นนี้ก็ไม่เสียทีเพราะว่าเรามีสัมมาปนิหิตจิตก็คือจิตที่ตั้งไว้โดยชอบแต่หากวันปีใหม่เช่นนี้เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นเริ่มต้นด้วยสุรายาเสพติดเริ่มต้นด้วยการทะเลาะวิวาทหรือเริ่มต้นด้วยอบายมุขประการต่างๆเรียกว่าเริ่มต้นปีใหม่ก็เอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นหลักรับประกันได้ว่าชีวิตของเราจะดีแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดีอย่างเช่นเริ่มต้นด้วยการไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาหรือเริ่มต้นด้วยการรักษาศีลเริ่มต้นด้วยการไปไหว้พ่อไหว้แม่หรือพาพ่อแม่ไปรับประทานอาหารที่อร่อยทำให้พ่อแม่มีความสุขสบายใจนี้เรียกว่าเริ่มต้นด้วยคุณธรรมคนที่เริ่มต้นด้วยคุณธรรมด้วยความดีด้วยบุญกุศลอย่างน้อยๆเริ่มต้นดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วหากเราเริ่มต้นได้เช่นนี้ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขดังนั้นในวาระดีทีขึ้นปีใหม่นี้อัตมภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และบุญบารมีของหลวงพ่อพระประธานแห่งวัดหนังก็คือหลวงพ่อสุโขและบุญบารมีของหลวงปู่เอี่ยมหลวงพ่อฉัตรหลวงพ่อผลและอดีตเจ้าอาวาสวัดหนังทุกรูปผู้ศักดิ์สิทธิ์ขอจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยคืออายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติขอให้ทุกท่านโชคราบร่ำรวยมั่งมีสีสุขเจริญในหน้าที่การงานตลอดไปคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จทุกประการเทอญขอเจริญพร